ลับมาที่ข่าวมีคมนะฮะเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมหลายท่านเนี่ยสงสัยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยปมที่แท้จริงคืออะไรเมื่อวานนี้จากการประมวลนะทั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วรอดทั้งตำรวจที่มีข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังเมื่อวานนี้ท่านผบ.ตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.นี่เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฝากแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียแล้วสั่งการให้ตำรวจเนี่ยโดยสั่งให้ผบ.ตร.เองบินตรงมาควบคุมสถานการณ์ด่วนนะหลังจากทราบว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปใช้มีดและปืนทำร้ายเด็กแล้วก็ชาวบ้านที่ศูนย์เด็กเล็กอบต. อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูผบ.ตร.เล่าเหตุการณ์อย่างนี้นะครับตำรวจเข้าไประงับเหตุทันทีที่รับแจ้งแล้วก็ทำการปิดล้อมไล่ล่าคนร้ายคนร้ายหลบหนีเข้าไปอยู่ในบ้านตำรวจก็ปิดล้อมนะแล้วก็ทราบว่าต่อมาคนร้ายยิงตัวตายพร้อมลูกเมียสรุปเหตุการณ์เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตถึงขณะนี้38คนอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นมีดและปืนนะปืนเนี่ยคนร้ายใช้เงินส่วนตัวซื้อคนร้ายเป็นอดีตตำรวจถูกไล่ออกไปแล้วมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะแล้วก็วินัยก็เลวร้ายมากถูกจับกุมพร้อมยาบ้าในหนองบัวลำพูไล่ออกไปตั้งแต่ต้นปีนะเบื้องต้นผบ.ตร.เปิดเผยว่าเมื่อเช้านี้คนร้ายเนี่ยเพิ่งกลับจากศาลเรื่องโดนคดีมีความเครียดแล้วก็ศาลนัดตัดสินวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ส่วนสาเหตุตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งสิ้นนะทั้งความเครียดส่วนตัวการหลอนจากยาเสพติดได้สั่งให้ตรวจพิสูจน์เลือดแล้วแล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยขอเวลาตำรวจทำงานตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนและหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ท่านนายกรัฐมนตรีห่วงใยเรื่องการเยียวยาดูแลได้สั่งให้มีการจัดตั้งสปก.นะเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเลยในการช่วยเหลือเยียวยาสภาพจิตใจครอบครัวผู้สูญเสียซึ่งจะมีทั้งยุติธรรมจังหวัดพม.สาธารณสุขปกครองเข้ามาร่วมตำรวจจะเป็นตัวกลางในการประสานนะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะนำไปถอดบทเรียนในทั้งทางยุทธวิธีการทำงานทั้งในระดับสถานีที่ต้องมีชุดปฏิบัติการคอยระงับเหตุเบื้องต้นชุดปฏิบัติการพิเศษเสริมถ้าหากสถานการณ์มันบานปลายแล้วก็จะมีการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาจนคุ้มคลั่งจิตวิกลจริตจนเกิดเหตุการณ์ต่างๆให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นจะถอดบทเรียนด้วยนะอันนี้คือสรุปจากผบ.ตร.เมื่อวานนี้นะเราคงจะไม่ไปรายละเอียดถึงว่ามูลเหตุจูงใจอะไรพวกนั้นค่ะนะคือไม่ว่ามันจะจูงใจยังไงตอนนี้ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่รับไม่ได้แล้วก็ตัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะหลายคนที่มีการเปิดเผยกับนักข่าวเรานะอันนี้ขออนุญาตที่จะไม่เปิดเผยเสียงนะฮะแต่ให้ดูเพียงแค่ว่าท่านเหล่านี้ท่านได้เปิดเผยข้อมูลเสียงเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะเราไม่อยากจะปล่อยเสียงเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเสียงมันจะมีอารมณ์เข้าไปด้วยแต่ขออนุญาตสรุปให้ทุกคนนี่เล่าตรงกันว่าคนร้ายเนี่ยมานะแล้วก็ก่อเหตุตรงข้างนอกก่อนนะแล้วจากนั้นมันก็เข้าไปข้างในนะอย่างท่านเนี้ยท่านนี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงนะแต่คนร้ายเนี่ยมาแล้วตัวเธอเนี่ยก็หลบรอดออกมาแล้วคนร้ายเข้าไปข้างในเธอบอกว่าไม่เกิน20นาทีมันออกมาแล้วมันหนีไปไม่มีใครรู้ว่าข้างในมันทำอะไรยังไงแต่หลังจากนั้นทุกคนก็ทราบนะความเหตุการณ์สะเทือนขวัญขนาดไหนเธอก็เล่าเหตุการณ์ว่าคนร้ายมันใช้เวลาประมาณ20นาทีปฏิบัติก่อเหตุที่ศูนย์เด็กเล็กจากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปนะอันนี้คือข้อมูลที่ได้จากพยานแวดล้อมนะแล้วถ้าสรุปทีนี้เป็นแผนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมห่วงเวลานะฮะเนี่ยถ้าดูแผนที่เหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภูอันนี้เราเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปให้แล้วนะฮะห่วงเวลานะจุดที่1เหตุการณ์เริ่มเกิดขึ้นเนี่ย
12:10 โดยประมาณนะฮะจุดที่1นะฮะ12:10 โดยประมาณมีผู้เสียชีวิต2คนบริเวณหน้าศูนย์เป็นพนักงานอบต.เพศชายแล้วก็เป็นเด็กชายลูกพนักงานอบต.อันนี้เสียชีวิตที่หน้าศูนย์คนร้ายเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วข้างในนั้นก็มีผู้เสียชีวิต24คนเป็นเด็กเล็กที่มาเรียนรู้ที่ศูนย์เนี้ย22คนทั้งเด็กหญิงและเด็กชายส่วนใหญ่เป็นเด็กชายนะฮะ22คนคือเด็กเล็กที่เสียชีวิตที่จุดที่2ฮะด้านขวาที่ท่านผู้ชมเห็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก2คนเป็นครูครับเป็นครู2คนเสียชีวิตด้วยนะครูนี่พยายามปกป้องเด็กแล้วจากนั้นคนร้ายก็หลบหนีไปซึ่งจากปากคำของพยานเมื่อสักครู่บอกว่าคนร้ายใช้เวลาก่อเหตุข้างในเนี่ยไม่เกิน20นาทีเพราะฉะนั้นบวกลบเวลาไปก็ประมาณสักเที่ยงไม่เกินเที่ยง40คนร้ายก็หลบหนีออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทีนี้ห่างจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปประมาณ3 กิโล 200 เมตรนะก็คือบ้านท่าอุทัยซึ่งเป็นบ้านพักของคนร้ายค่ะนะระหว่างทางคนร้ายใช้รถหลบหนีไปเนี่ยมีการชนรถของชาวบ้านด้วยแล้วพอชนแล้วก็มีการยิงด้วยนะมีผู้เสียชีวิตนะตรงถนนบ้านท่าอุทัย1คนนะเป็นผู้หญิงฮะชาวบ้านนะถูกฆ่าอีกนะแล้วคนร้ายก็สังหารชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้กับคนร้ายเนี่ยที่บ้านท่าอุทัยนะฮะอีก2คนนะฮะเป็นผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนนึงแล้วจากนั้นคนร้ายอยู่ในบ้านก็สังหารลูกของตัวเองนะกับภรรยาแล้วก็ยิงตัวเองเสียชีวิตเป็น3คนอยู่ในบ้านของตัวเองเวลาประมาณ 14:50 นาทีนี่นะฮะอันนี้คือโดยสรุปประมวลเวลาเหตุการณ์ความสูญเสียนะยอดผู้เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ33คนคือแต่ละคนที่เสียชีวิตในจุดที่ถูกสังหารเลยแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลณขณะนี้คือ5คนนี่คือสรุปเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะฮะช่วงที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งอ่ะคือช่วงที่คนร้ายเนี่ยออกมาแล้วแล้วจากนั้นก็ไล่ล่ากันนะฮะจนสุดท้ายคนร้ายก็กลับไปที่บ้านแล้วก่อนที่จะเข้าไปในบ้านเนี่ยเผารถด้วยมีการเผารถกระบะสีขาวนะฮะแล้วก็เหตุที่เผานี่ก็ยังไม่ทราบว่าเพราะอะไรนะจากนั้นก็เข้าไปข้างในแล้วก็ปลิดชีวิตตัวเองนี่นี่คือรถกระบะที่ใช้หลบหนีค่ะนะฮะระหว่างทางเนี่ยชนดะเลยแล้วก็ฆ่าอีกถ้าสรุปเป็นไทม์ไลน์สั้นๆทีนี้นะฮะเหตุการณ์ยิงเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะ12:10 นะใช้มีดใช้ปืนนะฮะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์นากลางหนองบัวลำพูหลบหนีด้วยรถกระบะระหว่างทางก็ชนแล้วก็ทำร้ายฆ่าชาวบ้านด้วย14:00 นโดยประมาณประกาศติดตามตัวแล้วนะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุแล้วแล้วก็เริ่มยืนยันข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครมีรายละเอียดออกมาหน้าตาเป็นยังไงจนกระทั่ง14:50 คนร้ายกลับไปที่บ้านยิงภรรยาลูกตัวเองแล้วก็ยิงตัวเองตายนี่ฮะรายงานยอดผู้เสียชีวิตณเวลา 15:23 ไม่ใช่ประกาศติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะฮะรายงานยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะฮะตอนนั้น38คนนี่คือสรุปเหตุการณ์เป็นไทม์ไลน์นะฮะแล้วก็วันนี้บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยเนี่ยก็เขียนถึงเรื่องนี้นะฮะตุลาอาถรรพ์คุณเปลวสีเงินเนี่ยเขียนถึงเหตุการณ์ด้วยความรู้สึกเศร้าอะแล้วก็ฉงนเดือนตุลาเนี่ยมันเหมือนมีอาถรรพ์จลาจลในสนามฟุตบอลอินโดนีเซียเสียชีวิตไปอย่างน้อย125ศพแล้วก็เดือนตุลาในเหตุการณ์ปี
19นะฮะก็เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียแล้วก็มาปีนี้ก็เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียขึ้นที่อบต.อุทัยสวรรค์ที่หนองบัวลำพูนะฮะก็เป็นบทความที่เศร้าค่ะคุณเปลวบอกว่าสรุปคร่าวๆตกใจแล้วก็สงสารเด็กๆพ่อแม่เด็กๆพูดไม่ถูกอกเขาอกเรานะฮะแล้วก็พยายามเตือนนะว่าสภาพจิตใจอ่ะของคนที่ยังอยู่อ่ะนะโดยเฉพาะญาติรวมไปกระทั่งคนเสพข่าวนะแล้วก็ตอนท้ายคุณเปลวก็ลงท้ายด้วยบอกว่าขอตุลาอาถรรพ์จบเพียงแค่นี้เถิดนะนี่เป็นบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยก็ร่วมในอารมณ์เศร้าโศกเสียใจด้วยแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์นี้ที่ในโลกในต่างประเทศในวงการต่างๆร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะฮะนี่คือตุลาอาถรรพ์โดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องการเมืองเข้ามาใส่เลยนะต่างจากนักการเมืองฝ่ายค้านบางคนนะที่ยังฉวยโอกาสแม้กระทั่งตอนนี้เล่นการเมืองอ่ะเหลือเชื่อไหมนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อวานนี้นะครับโดยพลเอกคงชีพตันตรวานิชโฆษกเป็นคนเปิดเผยรายละเอียดก็ได้มีการกำชับนะเจ้าหน้าที่เข้มขึ้นในการดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ที่ครอบครองอาวุธนะฮะก็จะมีมาตรการในการกำกับควบคุมนะให้ความสำคัญทบทวนกวดขันนะฮะแล้วก็พิจารณาเพ่งเล็งเจ้าหน้าที่ที่มีความเครียดหรือมีอาการป่วยจากสภาวะทางจิตประสาทนะรวมไปถึงถ้ามีปัญหายาเสพติดนี่ต้องแยกเลยนะฮะก็จะต้องมีการกวดขันเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะเพิ่มเติมโดยพลเอกคงชีพตันตระวานิชเปิดเผยว่าท่านรองนายกเนี่ยนะได้มีการกำชับสั่งการไปแล้วส่วนอาจารย์นันทิวัฒน์สามารถค่ะท่านก็มีการโพสต์ Facebook นะคะโดยท่านบอกว่าอย่าปล่อยผ่านสังคมไทยเป็นสังคมที่รักใครกันอย่างพี่น้องเครือญาติรักสงบและเป็นสังคมที่มีเมตตาสูงพร้อมให้อภัยให้โอกาสคนที่กระทำความผิดได้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีศาลและคนในกระบวนการยุติธรรมจึงให้คนติดยาเสพติดเป็นคนป่วยแต่ถึงเวลาต้องทบทวนใหม่หรือยังทำไมคนป่วยของศาลและกระบวนการยุติธรรมไม่ลดรักษาไม่หายขาดมีแต่เพิ่มขึ้นและคนป่วยที่สังคมให้โอกาสกลับมาทำร้ายคนที่อ่อนแอคนที่ไม่มีทางสู้ข่าวคนติดยาทำร้ายชาวบ้านและคนในครอบครัวเกิดขึ้นถี่มากล่าสุดคนที่ศาลให้ประกันตัวคนป่วยที่กระบวนการยุติธรรมให้โอกาสได้ก่อเหตุร้ายสังหารชีวิตคนจำนวนมากถึงเวลาทบทวนหลักคิดหรือยังอย่าให้เกิดเหตุซ้ำรอยอาจารย์นันทิวัฒน์สามารถค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะมีอีกมุมหนึ่งของเหตุการณ์คุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ได้มีการกล่าวชื่นชมผู้บริหารแล้วก็ครูโรงเรียนโนนสวัสดิ์หนองไผ่บูรณ์ที่รีบอพยพนักเรียนนะคะไปยังที่หลบภัยหลังได้รับการแจ้งเตือนว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะคุณตรีนุชค่ะก็กล่าวถึงกรณีที่เกิดขึ้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้มีเด็กเล็กและผู้ใหญ่เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องสะเทือนขวัญของคนทั้งประเทศโดยเฉพาะนักเรียนผู้ปกครองและครูในจังหวัดหนองบัวลำพูที่เห็นอยู่ในคลิปข้างๆเนี่ยคือตอนอพยพน้องๆอีกโรงเรียนนึงนะฮะไม่ใช่โรงเรียนที่เกิดเหตุฮะค่ะคือณขณะนั้นเนี่ยพอทราบว่ามีคนร้ายไปยิงนะที่ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนโนนสวัสดิ์หนองไผ่บูรณ์ก็ดำเนินการทันทีค่ะอพยพเด็กเลยค่ะเอาปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยฮะเดี๋ยวลองดูคลิปเหตุการณ์นี้นะฮะเร็วๆลูกเร็วๆเร็วๆมีอยู่กี่คนครับกี่คนมาพี่ไปแล้วลงมาเร็วๆหมดโรงเรียนหรือยังเนี่ยหมดหรือยังเดี๋ยวมาอีกรอบแล้วกันเอาเร็วมีกี่คนครับกี่คนยืนขึ้นก่อนมันจะปิดยืนขึ้นก่อนอ้าวที่ด้านข้างหลังเข้าได้อยู่อ่ะแล้วก็โรงเรียนโนนสวัสดิ์หนองไผ่บูรณ์นะเป็นเส้นทางที่คนร้ายขับรถผ่านค่ะทางโรงเรียนก็เฝ้าระวังนะคะปิดโรงเรียนเคลื่อนย้ายนักเรียนแล้วก็ครูของโรงเรียนไปยังโรงโม่หินต้อยติ่งซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะ
และหลังจากนั้นนะคะก็มีการโพสต์ขอบคุณโรงโม่หินค่ะโดยคุณครูนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊กนะท่านหนึ่งก็ได้มีการโพสต์ค่ะบอกว่าขอขอบพระคุณเสี่ยโต้งคุณบุ้งพ่อสงพ่อผู้ใหญ่บ้านและคณะผู้นำทุกท่านที่ช่วยดูแลความปลอดภัยและให้ที่พักพิงในการหลบภัยครั้งนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวัสดิ์น้องไพบุญปลอดภัยทุกคนครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับคือณขณะนั้นไม่มีใครทราบไงนะว่าวัตถุประสงค์ของคนร้ายคืออะไรและจะไปก่อเหตุที่อื่นอีกหรือไม่นะฮะอันนี้ก็มีการแจ้งเตือนกันชาวบ้านอยู่ในบ้านนะแล้วก็เส้นทางคนร้ายจะไปทางนี้นะค่ะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็เอาปลอดภัยไว้ก่อนนะก็ต้องช่วยเหลือกันแบบนี้ฮะก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะฮะแล้วก็วันนี้เรียกว่าโลกทั้งโลกนะฮะมองมาที่ประเทศไทยแล้วก็ส่งกำลังใจ Google วันนี้ได้ขึ้นภาพโบดำนะติดไว้บริเวณด้านล่างนะของช่องการค้นหานะเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำพูนะฮะคือถ้าเคลื่อนเมาส์ไปที่โบดำเนี่ยจะมีข้อความขึ้นมาว่าขอแสดงความเสียใจต่อเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูนอกจากนักการเมืองพรรคการเมืองนะซึ่งเรียกได้ว่าทั่วๆวันเมื่อวานนี้นะฮะต่างร่วมแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนในวงการบันเทิงนะฮะค่ะก็มีตั้งแต่คุณต่ายอรทัยนะคะ official ค่ะก็ได้มีการโพสต์เนื่องด้วยสถานการณ์กราดยิงต่ายขอร่วมไว้อาลัยต่อเหตุการณ์แล้วก็แฮชแท็กกราดยิงหนองบัวลำพูค่ะร่วมขอร่วมไว้อาลัยนะคะนอกจากนี้คุณจันทิราจูแจ้งค่ะนักแสดงหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคคลนะฮะคุณสินใจเปล่งพาณิชย์นะฮะแล้วก็คุณไทยธนาวุฒนะฮะนี่แต่ละคนนะฮะคุณเรวดีสีเท้านะฮะมีคุณคิมเบอรี่นะฮะคุณโบกันด้านะฮะคุณป๋อนะแล้วก็คุณแพ็คพรัญญูนะฮะคุณจ๊ะนะนงพนีนะฮะคุณหมากปรินเนี่ยเป็นต้นนะฮะก็มีการเนี่ยอันนี้แชร์กันเยอะมากตอนที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภูยังรับบริจาคโลหิตอยู่คุณตั๊กมงคลด้วยคือด้านที่เป็นพลังบวกที่หัวใจคนไทยเนี่ยร่วมใจกันช่วงนาทีวิกฤตนะฮะนาทีแห่งความมืดมืดมนมนหมองสิ่งที่จะทำให้ผ่านพ้นไปได้ก็คือกำลังใจนะของแต่ละคนนอกจากคนในแวดวงการเมืองวงการบันเทิงวงการกีฬาทุกวงการเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ที่นี่มันมีด้านลบด้านลบของจิตใจนะกรมสุขภาพจิตได้มีการแจ้งนะเป็นข้อมูลที่ท่านผู้ชมลองพิจารณาตัวเองด้วยแล้วก็พิจารณาคนใกล้ชิดด้วยนะฮะทำอย่างไรการดูแลจิตใจเมื่อทราบข่าวหรือเห็นข่าวความรุนแรงหลีกเลี่ยงการรับข่าวที่มากเกินไปนะฮะหาเวลาทำกิจกรรมอื่นๆเพิ่มขึ้นเพื่อลดความเครียดหยุดส่งต่อภาพความรุนแรงอันนี้สำคัญมากทั้งภาพเหตุการณ์คลิปเหตุการณ์ที่มันมีผลต่ออารมณ์ให้ความสำคัญกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะคือต้องรู้เท่าทันอารมณ์นะฮะแบ่งปันความรู้สึกก็เพื่อคุยกับคนใกล้ชิดก็ได้นะระบายถ้าอยู่คนเดียวผมว่าคุยกับสัตว์เลี้ยงก็ได้นะค่ะอันนี้จริงๆนะนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ระบายให้มันฟังนะฮะว่ามนุษย์ทุกวันนี้มันแย่มากพูดไปเลยเราจะได้ไม่สะสมความเครียดแต่ถ้าไม่ไหวรู้สึกไม่ไหวจริงๆหนักๆนี่นะเครียดหนักนะท่านผู้ชมโทรศัพท์ปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิตนะครับ1323ฮะตลอด24ชั่วโมงนะฮะอันนี้สำหรับข่าวใหญ่ๆที่ช็อกโลกอย่างเงี้ยมันช็อกความรู้สึกค่ะนะฮะ